ไม่ว่าไปประเทศไหนในอาเซียนรวมไปถึงประเทศอื่นๆในโลกด้วยอาหารไทยก็เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างเห็นไปมาที่เวียงจันทน์เป็นยังไงบ้างที่เวียงจันทน์จริงๆอาหารไม่ค่อยจะแตกต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าลาวกับไทยเนี่ยอาหารค่อนข้างจะเหมือนคล้ายคลึงกันมากๆเพราะฉะนั้นไปถึงนู้นไม่ค่อยคิดถึงอาหารไทยค่ะเพราะอาหารลาวแซ่บเหมือนกันเนาะแซ่บเหมือนกันพอๆกันเลยแต่อย่างถ้าไปฟิลิปปินส์ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่อาหารไทยกำลังเป็นอาหารที่เทรนด์ได้รับความนิยมที่นั่นเป็นอย่างมากนะคะเดี๋ยวคุณวีนาค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเทรนด์อาหารไทยในฟิลิปปินส์ค่ะที่ฟิลิปปินส์เราจะเห็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดจากอเมริกาอยู่มากมายนอกจากอาหารสไตล์อเมริกันแล้วยังมีอาหารญี่ปุ่นและจีนที่เป็นที่นิยมอาหารไทยค่ะก็ติดอันดับ5ของอาหารต่างชาติยอดนิยมในประเทศนี้ด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่กรุงมะนิลาหน้าร้านอาหารไทยนะคะเราจะเข้าไปดูกันค่ะว่าคนฟิลิปปินส์นิยมทานอาหารไทยจานไหนบ้างค่ะMango Tree เป็นแฟรนไชส์ร้านอาหารไทยซึ่งเปิดในฟิลิปปินส์มา4ปีแล้วค่ะปัจจุบันมี6สาขาที่นี่คือ Mango Tree ที่ตั้งอยู่ที่ Bonifacio High Street ย่านช้อปปิ้งไฮเอนด์และร้านอาหารนานาชาติของกรุงมะนิลา Mango Tree เริ่มเข้าตลาดฟิลิปปินส์เมื่อค้นพบว่ามีธุรกิจร้านอาหารอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการชอบทานอาหารนอกบ้านของคนประเทศนี้ในปัจจุบันFilipinos right now love to eat in general. That's why they spend most of their time eating, especially in restaurants. Right now, the demand for Thai food in Filipinos is very high, especially Filipinos are trying to new things. So that's why I think Thai is one most of the popular menus right now in Filipino cuisine. Okay.ดังนั้นร้านอาหารไทยจึงเป็นเป้าหมายใหม่ของชาวฟิลิปปินส์เมื่อใช้เวลาทานอาหารนอกบ้านกับครอบครัวพบปะเพื่อนฝูงและคุยธุรกิจ What about some popular Thai menus among Filipinos? What do they love to eat? Well, there is always the pad Thai. They love pad Thai, and we've grown to love prapao, as in Thailand. I believe that is the go-to meal.If you don't know anything what to eat, you go for grapao. So we've grown to love grapao as like any Thai national actually. Okay. นอกจากผัดไทยกระเพราและต้มยำกุ้งที่เป็นอาหารยอดนิยมแล้วไอ้นะยังบอกว่าคนฟิลิปปินส์หันมาสนใจอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นค่ะทำให้อาหารเช่นยำปูนิ่มยำส้มโอน้ำตกเนื้อและส้มตำไทยเป็นที่นิยมมากขึ้นถึงแม้ทางร้านนะคะจะมีเมนูอาหารที่หลากหลายแต่เป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าที่นี่มีเมนูอาหารที่ทำจากเนื้อวัวมากกว่าที่พบเจอในประเทศไทยปกตินะคะเรามักจะเห็นผัดกะเพราไก่หรือหมูแต่ที่นี่มีผัดกะเพราเนื้อให้เลือกค่ะทางผู้จัดการร้านอธิบายว่าคนฟิลิปปินส์ชอบทานเนื้อวัวที่ร้านอาหารเพราะส่วนใหญ่มองว่าเนื้อวัวเป็นอาหารคุณภาพสูงและราคาแพงราคาอาหารสำหรับเมนูจานหลักนะคะอยู่ที่ประมาณ300ถึง400บาทโดยถ้าเป็นอาหารทะเลและเนื้อวัวก็จะมีราคาสูงกว่านั้นค่ะผู้จัดการร้านบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่มาที่ร้านเป็นครอบครัวชาวฟิลิปปินส์แต่ก็ยังมีคนต่างชาติที่ทำงานในฟิลิปปินส์รวมถึงทูตต่างประเทศที่นิยมมาที่ร้านด้วยแต่อะไรเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ Mango Tree สามารถเอาชนะใจลูกค้าที่มะนิลาได้เราจะมาไขเคล็ดลับกันค่ะว่าอะไรทำให้ธุรกิจอาหารไทยในฟิลิปปินส์ประสบความสำเร็จสาขาแรกของ Mango Tree นะคะอยู่ที่เมืองไทยก่อนหน้าที่เราเดินทางไปฟิลิปปินส์เราได้ไปพูดคุยกับคุณเทรเวอร์แมคเคนซี่กรรมการผู้จัดการบริษัท X Cuisine System บริษัทในเครือโคคาโฮลดิ้งและ Mango Tree Worldwide ค่ะเขาเป็นผู้ที่ผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ของ Mango Tree ทั่วโลกคุณเทรเวอร์คุ้นเคยกับคนฟิลิปปินส์เพราะต้องเดินทางไปฟิลิปปินส์บ่อยครั้งเพื่อไปดูแลคุณภาพอาหารเสนอเมนูใหม่และจัดอบรมพนักงาน I
think what the Filipinos like the most is that the amazing flavors and tastes that they experience when they taste Thai food. And for us, for example, we don't adjust our taste. So when you eat at Mango Tree in Philippines, you're eating the real Thai taste. So a lot of people are really like, wow, this is so great. I've never experienced something like this. And so I think that's been a huge part to our success. And there's also a very big young population in Manila as well. การที่มีกลุ่มคนรุ่นใหม่สำคัญสำหรับการคิดเจาะตลาดของ Mango Tree ค่ะเพราะเชื่อว่าคนกลุ่มนี้มักกล้าลองของใหม่คุณเทรเวอร์ยังบอกว่าความกล้าลองของใหม่ของคนในประเทศนี้มาจากการที่แต่เดิมรสนิยมในการบริโภคสินค้าของชาวฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอเมริกันเป็นอันมาก There's not a time when I see when we open a new outlet that no matter what the Filipinos will give you a try so the key is you have to catch them the first tryจากความสำเร็จในตลาดฟิลิปปินส์นะคะก็ทำให้ Mango Tree มีแผนที่จะขยายอีก6สาขาภายในปี2558รวมเป็น12สาขาขณะนี้ Mango Tree มีแล้ว40สาขาทั่วโลกรวมทั้งญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียอินเดียฮ่องกงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอังกฤษอัธพลพัฒนาโพธิกุลถ่ายภาพวีนาจงประสิทธิ์รายงานจากกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์